ชั่วโมงนี้ศึกสีกากียังดุเดือดต่อเนื่องโดยเฉพาะคู่กรณีอย่างบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจกับบิ๊กเต่าพลตำรวจตรีจรุลเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการโดยบิ๊กโจ๊กเคยถูกลือสะพัดว่าเป็นเด็กของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหรือบิ๊กป้อมที่ครั้งหนึ่งเคยถูกเจ้าหน้าที่บุกค้นบ้านถูกกล่าวหาว่ามีความเชื่อมโยงปมเว็บพนันแถมล่าสุดยังถูกแจ้งความผิดมาตรา157และ149ซึ่งวันที่22กุมภาพันธ์บิ๊กโจ๊กออกมาโต้ตอบแถลงทุกประเด็นพร้อมยืนยันบริสุทธิ์ 100% ยังไม่ถูกแจ้งข้อหาคดีเว็บพนันแต่อย่างใดโดยล่าสุดบิ๊กโจ๊กซัดกลับบิ๊กเต่าพลตำรวจตรีจรุลเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการว่าท่านน่าจะสำคัญผิดเหิมเกิมหรือน่าจะออฟไซด์เพราะต้องสำนวนนี้ส่งไปปปช.ตั้งแต่ปีที่แล้วแน่นอนท่านกล่าวหาผมและลูกน้องแล้วอยู่ๆวันนี้นึกคึกอยากจะเอากลับมาเสียอย่างนั้นขณะที่วันที่22กุมภาพันธ์แอปพลิเคชัน X อีจันได้รวมคำพูดบิ๊กโจ๊กคร่าวๆดังนี้ว่าผมไม่ใช่พ่อเว็บพนันไม่มีใครจ่ายให้ผมหรอกผมเป็นศัตรูตัวฉกาจของเว็บพนันถ้าผมมีอำนาจ7วันปราบได้หมดกรุณาอย่าให้ยศน้อยออกมาพูดเอายศสูงๆออกมาพูดบ้างต้องแมนๆแบบผมไม่ใช่เป็นอีแอบใครจะทำอะไรผมไม่ต้องร้องขอชีวิตแต่ทำดีๆแล้วกันเราทะเลาะกันเองสุดท้ายองค์กรพังมันจะเหลือแต่ซากศพเจอแบบนี้ก็ดีได้ฝึกสมองผมขณะที่คู่กรณีอย่างบิ๊กเต่าได้บอกถึงความคืบหน้าคดีเครือข่ายเว็บพนันมินนี่เมื่อวันที่21กุมภาพันธ์ว่าแยกเป็น2สำนวนคดีคดีแรกมีผู้ต้องหา61คนเป็นตำรวจและประชาชนส่วนอีกคดีเป็นการสืบสวนขยายผลพบผู้ต้องสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องการทำผิดเพิ่มอีก5คนขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของปปช.ว่าจะส่งกลับมาให้ตำรวจดำเนินการต่อหรือจะรับดำเนินการเองแต่เบื้องต้นพนักงานสอบสวนตำรวจได้ทำหนังสือไปยังปปช.เพื่อขอรับสำนวนคดีดังกล่าวกลับมาดำเนินการเพราะมองว่าเป็นคดีเกี่ยวพันต่อเนื่องกับคดีแรกซึ่งไม่ปฏิเสธว่าเจ้าหน้าที่5คนในคดีที่2นั้นมีชื่อบิ๊กโจ๊กอยู่ด้วยโดย5คนถูกดำเนินคดีในความผิดมาตรา157 149อีกด้วยซึ่งขณะนี้ทราบว่าปปช.ยังไม่มีการพิจารณาส่วนจะส่งกลับมาให้ทางตำรวจดำเนินการหรือไม่เราจะไม่เข้าไปกดดันหรือก้าวก่ายและยืนยันว่าเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ใช่เกมการเมืองในแวดวงตำรวจเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นตามข้อเท็จจริงเป็นเรื่องที่สะเทือนใจเพราะมีตำรวจเข้าไปร่วมทำผิดจึงปล่อยผ่านไม่ได้หากปล่อยไว้จะกลายเป็นมะเร็งร้ายกัดกร่อนวงการตำรวจให้เสื่อมเสียชื่อเสียงและจะทำคดีนี้อย่างตรงไปตรงมาไม่มีละเว้นว่าไปตามหลักฐานผิดถูกมีเพียงศาลเท่านั้นที่จะเป็นผู้ตัดสินยืนยันให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายทั้งนี้ทางช่อง YouTube Top News ได้เปิดคลิปวิดีโอพลตำรวจเอกเรวัชกลิ่นเกษรมือปราบชื่อดัง FC เพียบบอกว่าบิ๊กเต่าคือมือสังหารที่ทำคดีวิสามันมานับไม่ถ้วนบิ๊กเต่าเป็นคนรักลูกน้องถ้างานนอกกรอบต้องให้บิ๊กเต่าจัดการซึ่งมีทีมงานมือดีๆอยู่กับบิ๊กเต่าทั้งนั้นน่าเสียดายที่โดนเอาไปไว้ปปป.จริงๆบิ๊กเต่าต้องมาอยู่กองปราบซึ่งผมได้สอนบิ๊กเต่าเป็นตำรวจอย่ากลัวใครย้ายคนมีอำนาจเขาจะย้ายเราก็ย้ายเราย้ายได้แค่ในประเทศตำแหน่งอยู่ไม่นานตำนานอยู่ตลอดไปและต้องบอกเลยว่าแบ็คของบิ๊กเต่านั้นไม่ธรรมดานักการเมืองย้ายไม่ได้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ย้ายไม่ได้จึงทำให้บิ๊กเต่าไม่กลัวใครนั่นเองขณะเดียวกันล่าสุดผู้ใช้ TikTok รายหนึ่งได้โพสต์คลิปของเรวัชพูดถึงปมคดีเดือดว่าผมนอนไม่หลับเพราะบิ๊กโจ๊กบิ๊กเต่าเป็นน้องรักทั้งคู่ซึ่ง2คนนี้เป็นคนดีผลงานดีฝีมือดีผมไม่อยากให้น้องทะเลาะกันขอให้น้องสามัคคีกันร่วมกันทำงานปราบคนร้ายถึงแม้มันไม่มีใครยอมใครแต่คดีที่เกิดขึ้นก็คงต้องว่าไปตามกฎหมายพร้อมกันนั้นล่าสุดวันที่23กุมภาพันธ์พลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลหรือบิ๊กต่อผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเตรียมเรียกบิ๊กโจ๊กบิ๊กเต่าหย่าศึกย้ำใครเจ๋งก็เก็บไว้นักเลงเขาไม่ตอบโต้กันอย่างไรก็ตามคงต้องมาจับตาสงครามสีกากีในครั้งนี้จะสู้ศึกดุเดือดกันเพียงใดหลังถูกวิพากษ์วิจารณ์ต่อเนื่องว่าสุดท้ายบทสรุปเรื่องนี้จะจบลงอย่างไรกันแน่